เจริญพรญาติโยมชาแนลหมอยาข้างบ้านทุกท่านวันนี้อาตมาจะพาไปดูสมุนไพรกลุ่มว่าน พอดีมีปลูกไว้ใกล้ๆกุฏนี่ๆตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นว่านสาวหลงเป็นสมุนไพรในสกุลพวกขิงขานะอยู่ในอยู่ในสกุลเดียวกับพวกกวานลักษณะเฉพาะของเขาก็คือใบเขาจะเรียวยาวแบบนี้นะต้นทรงต้นจะเป็นต้นผอมๆนะผอมๆทรงสูงนะสาวหลงนี่จะมี2พันมีตัวผู้กับตัวเมียนะต้นตัวผู้นี่ทั้งใบนะลำต้นเหนือดินของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวนะต้นเทียนอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นต้นตัวเมียนะโยมสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมตรงกาบตรงส่วนของใบนะการใบลำต้นเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นต้นตัวเมียเนี่ยเห็นไหมจะเป็นกาบสีแดงตัวนี้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมชื่นใจมากนะถ้าทางคนเล่นว่านเขาก็จะปลูกไว้เป็นพวกเมตตามหานิยมปลูกแล้วก็จะมีคนรักคนหลงสมชื่อนะเป็นว่านในกลุ่มเมตตาแต่ว่าทางยาก็เอามาใช้เกี่ยวกับเป็นเวชสำอางกลุ่มเครื่องสำอางทำเป็นยานวดยาประคบยาต้มยาลมนะเอาไปใช้ในธุรกิจพวกสปาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวหอมชื่นใจมากแค่เราฉีกใบออกมาดมนี่ก็จะหอมมากส่วนของลำต้นใต้ดินนะก็จะเหมือนพวกขานะแต่ว่าจะเล็กๆนะโยมไม่ได้หัวใหญ่เป็นเงาเล็กๆนี่ไงเขาจะแตกไหลอย่างนี้นะนี่คือส่วนของไหลไหลอ่อนขยายพันธุ์นะจะเลื้อยไปตามดินแบบนี้เนี่ยเป็นไหลอ่อนๆแบบนี้นะตามธรรมชาติเขาจะเลื้อยไปตามดินแต่เวลาเราปลูกเราก็ถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดเอาไปชำแป๊บเดียวก็จะเกิดปลูกไม่ยากชอบดินค่อนข้างร่วนนิดนึงน้ำไม่ขังอากาศถ่ายเทดีเขาจะโตดีตามธรรมชาติก็จะสูงประมาณ50ถึง80เซนติเมตรนะแต่ว่าถ้าช่วงไหนดินดีๆก็สูงเป็นเมตรหรือ2เมตรก็มีนะตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆตัวนี้ดีนะคนเอาไปทำเครื่องหอมนะน้ำมันนวดนะนวดตัวนวดผมในธุรกิจสปาเนี่ยน่าสนใจก็เป็นว่านอีกตัวหนึ่งที่น่าหามาปลูกติดบ้านไว้นะทำยานวดยาประคบก็ได้หอมมากว่านสาวหลงกลิ่นหอมฉุนจะคล้ายๆพวกป้วยกั๊กนะนะนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้รู้วันนี้นะเดี๋ยวจะมาให้ดูใบนะลักษณะใบจับดูนี่จะนุ่มมือนะด้านล่างเนี่ยเนี่ยจะเป็นเหมือนกำมะหยี่เลยจับแล้วจะนุ่มมือมากส่วนของท้องใบส่วนของหลังใบก็คล้ายใบขาคล้ายขาลิงใบเรียวๆยาวๆเนี่ยต้นตัวเมียจะเป็นสีแดงๆเข้มๆชัดเจนนะตัวผู้จะมีสีเขียวเราก็ใช้ได้ทั้งสองพันสองสายพันธุ์เนี่ยปลูกในกระถางก็ยังงามขนาดนี้นะเดี๋ยวให้ดูเง่าอีกกำลังแตกขึ้นมาเต็มเลยหน่ออ่อนก็มีสาวหลงปลูกแล้วคนรักคนหลงนะตามความเชื่อของคนเล่นว่านเอาไปทำเป็นน้ำมันว่าน108หรือว่าไปผสมทำพระทำพุทธคุณงั้นนะแต่ว่าทางสมุนไพรเราก็มาใช้ในเวชสำอางนะวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งอย่างนะสำหรับว่านสมุนไพรนะว่านสาวหลงนะบางทีก็เรียกฤาษีสร้างนะฤาษีผสมนะชื่ออาจจะซ้ำกันก็ได้Bye.